ลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการแข่งขันในเลทที่5นะครับเลทที่5ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด16ม้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไม่ร่วมถอนการแข่งขันตั้ง1ตัวก็จะเหลือ15ม้านะครับระยะทางการแข่งขันก็1,400เมตรนะครับแล้วก็ม้าที่เป็นตัวเต็งนะฮะจากมอนิเตอร์ก็จะเป็นม้าหมายเลข12นะครับตอนนี้ก็มีม้าเริ่มทยอยออกมาเดินโชว์ตัวนะครับสำหรับม้าแต่ละตัวที่ออกมาเดินโชว์ตัวนะครับก็จะมาพร้อมกับข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลแนะนำเบื้องต้นว่าจ็อกกี้นะฮะชื่ออะไรนะฮะน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะครับอัตราต่อรองเท่าไหร่นะครับพร้อมกับสถิติต่างๆนะครับรอบนี้นะครับเบอร์12นะฮะซึ่งเป็นตัวเต็งนะครับI'm going to go to the next one.